็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับตามวิธีทางของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของเรานะครับแล้วก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนที่ลงคะแนนให้กับผู้สมัครของพรรคทั้งผู้สมัครเขตแล้วก็ผู้สมัครบัญชีรายชื่อทุกคนไว้ในโอกาสนี้ด้วยความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งครับประชาธิปัตย์ขอยืนยันกับทุกท่านว่าผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบที่สุดให้สมกับที่พี่น้องทุกคนทั่วทั้งประเทศให้ความไว้วางใจไม่ให้คะแนนของพี่น้องสูญเปล่านี่ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตถือโอกาสนี้สั้นๆขอบคุณมาในโอกาสนี้ครับจากการติดตามการเลือกตั้งทั่วประเทศมีการสังเกตเรื่องอะไรอย่างมีนัยยะบ้างยังไม่สามารถตอบอะไรได้นะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มมีการนับคะแนนนะครับก็ขอถือโอกาสเท่านี้ก่อนนะครับในช่วงเวลานี้ครับเรื่องความปัจจัยเป็นยังไงบ้างก็ขอให้ผลการเลือกตั้งออกมาให้มีความชัดเจนนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงที่ออกมานะครับขอบคุณมากครับในวาระท่านหัวหน้าที่จะต้องมีการผลวาระตรงไหนครับตรงนี้เนี่ยเราจะมีการพิจารณาในการยังไงกับตำแหน่งที่จริงขอพูดเรื่องนี้เท่านั้นก่อนนะครับอันนู้นเป็นเรื่องภายในพรรคครับขอเรื่องพูดเรื่องของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศพูดเรื่องระบบการเลือกตั้งซึ่งสำคัญที่สุดกับคนไทยทั้งประเทศก่อนท่านหัวหน้าครับกำหนดการวันนี้ของท่านหัวหน้าการนำของพรรคก็คือจะเกาะติดอยู่ที่นี่ตลอดทั้งคืนช่วงเวลาไหนยังไงหลายท่านก็อยู่ในพื้นที่นะครับเพราะว่าทุกคนก็ช่วยกันทำงานหนักอย่างที่ผมเรียนทั้ง3ทัพครับของพรรคทั้งทัพหัวหน้าพรรคทั้งทัพเลขาธิการพรรคทั้งอดีตหัวหน้าพรรคทุกคนก็ทำงานหนักอยู่ในพื้นที่หลายท่านก็ยังเกาะติดอยู่ในพื้นที่ครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมจะเป็นต้องมาอยู่ที่นี่นะครับในฐานะหัวหน้าพรรคนะครับแต่ที่เหลือก็ยังอยู่ในพื้นที่ต้องขอรอเวลาอีกสักเท่าไหร่ถึงจะแถลงท่าทีหรือว่าจุดยืนที่มันชัดเจนผมคิดว่าตามข้อเท็จจริงครับตามข้อเท็จจริงนะครับหมายถึงว่าผลออกมายังไงเราก็รับได้ผลที่เป็นทางการที่ถูกต้องเนี่ยทุกคนไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้อยู่แล้วก็เป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องยอมรับอยู่แล้วนะครับแต่ดูแล้วคราวนี้มันเป็นการชี้ชะตาหลายอย่างรวมถึงเรื่องของอนาคตในฐานะหัวหน้าพรรคด้วยกดดันไหมครับไม่มีอะไรกดดันนะครับผมก็อยู่กับการเมืองมานานทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมก็ยังเดินเส้นทางการเมืองของผมต่อไปนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็ปกติครับปกติครับขอบคุณทุกท่านนะครับปกติเงียบเหงาปกติว่าขอบคุณทุกท่านนะครับ